วันฮาโลวีนตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีเมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนแล้วหลายคงจะนึกถึงการแต่งตัวเป็นพูดผีปีศาจในงานฉลองต่างๆส่วนในประเทศไทยนั้นจะเรียกวันฮาโลวีนว่าวันปล่อยผีโดยวันฮาโลวีนสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยคือฟักทองเนื่องจากฟักทองจะสุกงอมและอุดมสมบูรณ์ในฤดูใบไม้ร่วงทันเวลาเก็บเกี่ยวสำหรับเทศกาลวันฮาโลวีนพอดีวิธีเลือกฟักทองฟักทองที่ดีมีลักษณะอย่างไรฟักทองแก่ฟักทองสุกพร้อมทำอาหารหรือขนมเนื้อมันหนึบหนับรสอร่อยต้องดูอย่างไรในวันนี้เรามีเทคนิคมาบอกไปดูกันเลยค่ะ1. สีของฟักทองโดยพิจารณาจากสีเหลืองอมเขียวและสีเขียวขี้ม้าที่สีเดียวกันกันทั้งผลจนถึงขั้นจุก 2. ลองใช้เล็บจิกหากจิกแล้วมียางเยิ้มและติดเล็บออกมาแสดงว่ามีเนื้อแน่นและให้รสชาติอร่อย 3. ทดสอบด้วยการเคาะถ้ามีเสียงดังเปราะๆแสดงว่าผลฟักทองนั้นยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเคาะแล้วมีเสียงดังตึบๆหมายความว่าผลของฟักทองแก่แล้วเนื้อของฟักทองจะแน่นและ 4. ลักษณะภายนอกของฟักทองผิวเปลือกสีเข้มและผิวขรุขระหัวจุกของฟักทองมีร่องรึกและรอยบุ๋มแสดงว่าผลฟักทองนั้นแก่จัดแต่ว่าความแน่นเนื้อของฟักทองเขาวัดกันอย่างไรและการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะทำการหั่นฟักทองและทำการคว้านเมล็ดฟักทองออกจากนั้นหั่นแบ่งเป็นส่วนๆวัดค่าโดยใช้หัวทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิลลิเมตรกดลงบนเนื้อของฟักทองที่ความลึก10มิลลิเมตรด้วยความเร็ว120มิลลิเมตรต่อนาทีบันทึกค่าแรงสูงสุดเป็นค่าความแน่นเนื้อหน่วยเป็นนิวตันจากนั้นนำฟักทองไปวางบนเบสเทเบิลเงื่อนไขในการทดสอบเทสเมธอดพีโหลด 0.2 นิวตันเทสปีด120มิลลิเมตรต่อนาทีกดไประยะ10มิลลิเมตรจากการทดสอบจะได้ค่า maximum load หรือ firmness ความแน่นเนื้อของฟักทองมีหน่วยคือนิวตัน worked break คือพลังงานที่ใช้ในการเจาะมีหน่วยคือจูลBlauer Food Texture Analyzer Model TA Prime มาพร้อมกับหัวโผบและฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารยาเครื่องสำอางบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทและควบคุมการทำงานผ่านแมคโครซอฟต์แวร์ที่สามารถอ่านค่าการทดสอบได้ในทันทีอีกทั้งยังสามารถเอ็กพอร์ตรีพอร์ตและปรินท์รีพอร์ตได้จากการสั่งผ่านโปรแกรมโดยตรงใช้งานง่ายมาพร้อมกับไลบรารีที่ครอบคลุมทุกการทดสอบรวมถึงมีฟังก์ชันโผบไกด์ให้ลูกค้าทราบถึงการใช้งานหอวัดในแบบต่างๆพร้อมกับวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบต่างๆด้วยโดยตรงจากแบ็คโฮลซอฟต์แวร์และทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบเนื้อสัมผัสของฟักทองด้วยเครื่อง Food Texture Analyzer Model TA Prime ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่02-328-6878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ